สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเด็กฮีโร่สายใหม่นะเป็นสกิลสาย Favorite Duel นั่นเองก็เป็นสกิลที่เอามาซับสาย Shining Flame Wingman หรือว่าตัว Flame Wingman นั่นเองนะฮะเฮ้ยมาดูในส่วนของสกิลกันเลยนะความสามารถก็คือเอามาดูในเงื่อนไขการใช้ก่อนเงื่อนไขการใช้สกิลนี้ก็คือเราจะต้องมี Monster E HeroNormal Monster เนี่ยชื่อต่างกัน4ใบขึ้นไปก็คือมอนเหลืองนะเป็น E-Hero มอนเหลือง4ใบขึ้นไปและทุกครั้งที่ใช้งานสกิลเนี้ยเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้แค่มอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Neos หรือ Shining Flame Wingman หรือ Flame Wingman นะเงื่อนไขการใช้สกิลนี้ใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งครับผมต่อการดูเอลนะเราสามารถทำการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า E-Hero หรือ Neos Special จากบนมือเนี่ยลงสุสานได้จากนั้นเราสามารถทำการส่งมอนสเตอร์ E Hero Normal Monster หรือ Neo Special จากในเด็กเนี่ยลงสุสานได้ฮะแล้วเราจะสามารถทำการเสกตัว Miracle Fusion จากนอกเด็กนะมาอยู่บนมือได้ก็คือใบนี้เองความสามารถของเขาก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ E Hero มาแบบพิเศษได้นะโดยการ remove วัตถุดิบของมอนสเตอร์นั้นเพื่อทำการอัญเชิญเขาออกมาครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะอันนี้ใช้ได้1ครั้งต่อการดูเอลนั้นก็คือเมื่อเราทำการอัญเชิญแบบพิเศษตัว Flame Wingman ออกมาได้แล้วก็คือใบนี้นั่นเองนะฮะเราจะสามารถทำการเสกตัว Sky Scraper จากนอกเด็กมาทำการเซตไว้ได้ก็คือใบนี้ครับผมโอเคมาดูในส่วนของมอนสเตอร์ใบแรกในเด็กนะก็คือตัว Airman นะก็อย่างที่เรารู้นะสาย E Hero Airman ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นตัวสามัญที่ต้องใส่ครับผมความสามารถก็คือเมื่อเขาทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถใช้งานเอฟเฟคได้1อย่างก็คือเขามีเอฟเฟค2อย่างก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญเราสามารถทำลายแผงหลังคู่แข่งเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ฮีโร่ที่เราทำการควบคุมอยู่ในเว้นตัวเขาเองฮะหรือเราจะสามารถทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าฮีโร่ใจเด็กขึ้นมือได้เช่นกันแล้วก็ใบต่อมา Neo Special Grand Mode ความสามารถก็คือเมื่อก่อนเริ่มDamage Step ที่การเป็นที่ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งเราสามารถทำการส่งตัวเขาและมอนสเตอร์ใบนั้นกลับขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ Bacon Saver ความสามารถของเขาก็คือระหว่างเทิร์นผู้เล่นทุกคนนั้นระหว่างช่วง Battle Stepทุกครั้งที่มีการประกาศโจมตีของมอนสเตอร์เราสามารถทำการรีมูฟการเป็นนี้ออกจากสุสานได้เพื่อทำการเนเกตการโจมตีนั้นได้ครับผมความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อการดูเอลนะแล้วก็ใบต่อมาเป็นเนออสครับผม2ใบนะเอามาใช้คู่กับสกิลด้วยเพราะมันสามารถทำการเสกมิราเคิลฟิวชั่นไงแล้วก็ใบต่อมาเป็นสปาร์คแมนครับผมนี่ก็เป็นมอนเหลืองนะไม่มีเอฟเฟคแล้วก็เฟเทลแมนฮะแล้วก็เบิร์สเลดี้ก็ตามเงื่อนไขนะมอนสเตอร์อีฮีโร่4ใบที่เป็นมอนเหลืองก็ถึงจะใช้งานตัว Favorite Duel ได้นะแล้วก็ใบต่อมา Book of Moon ฮะเอามาจับมอนสเตอร์1ใบในสนามทำการเปลี่ยนสภาพตามป้องกันคว่ำหน้าได้แล้วก็ใบต่อมา Favorite Hero คอสต์ของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ฮีโร่ที่มีเลเวล5ขึ้นไปได้1ตัวและสวมใส่ครับผมจากนั้นมอนสเตอร์ใบนั้นจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันของการ์ดใบนั้นก็สมมติว่าเนออสพลังโจมตี 2,500 ใช่มั้ยแล้วถ้าใส่ตัว Favorite Duel เข้าไปไอ้ Favorite Hero เข้าไปจะได้พลังป้องกันเข้ามาบวกเพิ่มก็คือ 2,000 ก็กลายเป็นว่าพลังโจมตีของ Neos จะกลายเป็น 4,500 แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องมีการ์ดฟิลแปะอยู่ด้วยนะก็คือการ์ดเวทสนามนั่นเองและทุกครั้งที่ประกาศเข้า Battle Phase ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดฟิลเนี่ยมาวางที่ช่องตำแหน่งฟิลได้เลยนะฮะก็คือถ้าหากเราไม่มีฟิลวางอยู่แล้วเรามีฟิลในเด็กเนี่ยเราสามารถเอามาแปะได้เลยก็คือใช้งานเอฟเฟคของก่อนหน้านี้ที่เอาพลังป้องกันมาบวกพลังโจมตีนั่นเองครับผมแล้วก็เอฟเฟคสุดท้ายของตัว Favorite Hero ก็คือมอนสเตอร์ที่ทำการสวมใส่การ์ดเป็นนี้อยู่นั้นจะไม่ตกเป็นทาร์เก็ตเป้าหมายครับผมโอเคไปต่อมานะฮะเนออสฟิวชั่นความสามารถก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาแบบพิเศษได้จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะโดยส่งวัตถุดิบ2ใบใจเด็กลงสุสานโดย1ใน2ใบนั้นต้องมีตัวเนออสเป็นวัตถุดิบด้วยนะฮะแล้วก็ความสามารถอีกอย่างนึงก็คือเมื่อตัวเขาอยู่ในสุสานแล้วมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเนออสเราถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟคเราสามารถทำการรีมูฟการนี้ออกจากสุสานได้เพื่อเนเกตการถูกทำลายครั้งนั้นได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะเนโอสเปซความสามารถนี้ก็คือมันจะทำให้มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเนออสทั้งหมดเนี่ยทั้งเนออสธรรมดาและมอนสเตอร์เนออสฟิวชั่นทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ครับผมแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟคให้มอนสเตอร์ฟิวชั่นเนออสทุกตัวเนี่ยมีเอฟเฟคเพิ่มว่าตอนช่วงเอ็นเฟสเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะไม่กลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมแล้วก็ใบต่อมาเฟดิชเชนก็คือเอามาทาร์เก็ตมอนสเตอร์1ตัวในสนามแล้วทำการเนเกตเอฟเฟคนั้นนะและมอนสเตอร์นั้นที่ถูกทำการเนเกตด้วยเอฟเฟคของการเป็นนี้จะถูกสวมใส่และจะไม่สามารถทำการโจมตีได้เลยและถ้ามอนสเตอร์นั้นถูกทำลายการเป็นนี้ก็จะถูกทำลายด้วยครับผมแล้วก็ใบต่อมาตัวแคนาเดียครับผมพอสามารถคือสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์หงายหน้าคู่แข่ง1ตัวเปลี่ยนสภาพเป็นคว่ำหน้าป้องกันได้ครับแล้วก็ถ้าการเป็นนี้อยู่ในสุสาน
และทุกครั้งที่มีการใช้งานการ์ดกับดักตัวเขาจะสามารถกลับขึ้นมาอยู่บนฟิลด์ได้ฮะโดยเป็นมอนสเตอร์เผ่าอควาธาตุน้ำเลเวล2นะพลังโจมตี 1,200 เดฟ0โอเคไปต่อมานะเริ่มที่เอ็กซ์ตาเล็กไปแรกก็คือแกลนเนออสความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวครับผมดีดจับขึ้นมือได้และในช่วงตอนเอนเฟสตัวเขาจะกลับเข้าเอ็กซ์ตาเล็กนะแต่ถ้าหากทำการแปะตัวเนโอสเปซอยู่ก็จะสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะกลับหรือไม่กลับนะแล้วก็ไปต่อมาเนออสเบลดความสามารถเขาก็คือจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ตามเนโอสเปเชียลหรือมอนสเตอร์ฮีโร่ที่อยู่ในสุสานเราได้นะฮะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเมื่อทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้เราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดเวทหรือกับดักที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับเนออสจ่ายเด็กขึ้นมือได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็พระเอกของเด็กนะฮะก็คือตัว Shining Flare Wingman เงื่อนไขการอัญเชิญก็คือต้องอัญเชิญโดยใช้วัตถุดิบในการอัญเชิญคือFlame Wingman กับ Sparkman ก็คือเจ้าตัวนี้กับใบนี้นั่นเองนะฮะความสามารถเขาก็คือตัวเขาจะได้รับพลังโจมตี300ต่อ Monster E Hero ที่อยู่ในสุสานนะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเนี่ยทำการทำลาย Monster คู่แข่งจากการต่อสู้ได้และส่งลงสุสานด้วยนะจะสร้างความเสียหายให้คู่แข่งเนี่ยเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของ Monster นั้นเลยนะก็คือสมมติถ้าพลังโจมตีตั้งต้นของ Monster นั้น 2,000 และใบนี้สามารถทำลาย Monster นั้นได้ก็ยิงไลฟ์พอยต์คู่แข่ง 2,000 เลยฮะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ใบต่อมา E-Hero Neos Knight เมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญออกมาแล้วเนี่ยตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบของมอนสเตอร์เผ่าวอริเออร์ที่ใช้ในการเรียกเขาออกมาด้วยนะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถทำการโจมตีได้ทั้งหมด2ครั้งครับผมและการ์ดใบนี้เนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้คู่แข่งได้เลยนะฮะก็คือเอามาตี2ครั้งอะเอามาเคลียร์บอร์ดเฉยๆนะแต่ว่าไม่สามารถสร้างความเสียหายให้คู่แข่งได้แล้วก็ใบต่อมาฮะตัว Flame Wingman เงื่อนไขการเชิญเขาก็คือใช้ตัว Fatal Man กับตัว Burst Lady ก็คือการ์ดใบนี้2ใบนี้ในใช้งานฟิวชั่นเรียกเขาออกมานะและตัวเขาก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการโจมตีแล้วทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้และส่งลงสู่สุสานได้เนี่ยจะสร้างความเสียหายให้คู่แข่งเนี่ยเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ใบนั้นครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายฮะตัวซินนะก็เป็นตัวที่ติดไว้ก็อุ่นใจฮะก็ถอดไส้หนึ่งแล้วก็ทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวในสนามนะรีมูฟออกนอกเกมไปแล้วจากนั้นมอนสเตอร์นั้นจะกลับมาในช่วงสแตนด์บายเฟสหน้าคู่แข่งและตัวเขาเนี่ยหลังจากเขาทำการโจมตีเสร็จจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300แล้วก็แรงเพิ่มขึ้นอีก3ครับผมโอเคแรงพูดไงเดี๋ยวมาดูรีเพลย์กันเลยกันตัวลิสเด็กผมเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับชาวบ้านช่องนิดนึงนะเพราะว่าลิทปกติเพราะผมเล่นไม่ได้ฮะ เล่นไม่เข้ามือโอเคแมตช์แรกนี้เจอกับตัวออสไอนะฮะมือค่อนข้างสวยเลยนะสวยตรงไหนวะเนี่ย โอเคใช้งานสกิลเฟเบิลดูเอลฮะทำการส่งตัว Favorman กับตัว Burst Lady จากในเด็กเนี่ยลงสุสานเพื่อทำการเสกตัว Miracle Fusion มาไว้บนมือนะฮะจากนั้นใช้งานตัว Neos Fusion ครับผมทำการส่งตัว Neos กับ Bacon ลงสุสานเพื่อทำการอัญเชิญตัว Brave Neos ออกมาเปิดเกมไว้นะแล้วก็ใช้งาน Favorite Hero ครับผมแปะให้กับตัว Neos Brave ไว้นะแล้วก็ผ่านเธอเลยฮะก็ยังใช้งาน Spiral Frame นะทำการเสิร์ชตัวเอทนะเอทหรืออาร์คแล้วก็แปะตัวออสไอเพนดูลัมนะแล้วก็แปะตัวสกายไอริสนะแล้วก็ทำการแซกตัวออสไอทิ้งเพื่อเสิร์ชออสไอนะแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวอาร์คครับผมทำการเรียกออสไอออกมาอีกหนึ่งตัวนะทำการแปะสเกลครับผมสเกล1นะแล้วก็ทำการเรียกตัวออสไอออกมา3ตัวนะงั้นใช้งานสกิลบีดดาวครับผมแล้วก็ทำการเอ็กซ์ซีที่ผมเป็นตัวอีบอลอิลูชันนะฮะทำการจ่ายโอเวอร์เลย์1เพื่อทำการเรียกมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทที่ไม่มีเอฟเฟกต์ออกมา1ตัวนะครับเขาก็ทำการเรียกตัวดาโกเพาเมดิเชียนออกมานะจังหวะนี้เขาประกาศเข้าเอฟเฟกต์เฟสนะผมก็ใช้งานสกิลของตัวเฟเวอริตฮีโร่ฮะทำการเสิร์ชนำเอาตัวเนโอสเปซจากในเด็กเนี่ยมาแปะไว้ตรงช่องฟิลนั่นเองจังหวะนี้เขาทำการโจมตีเข้ามานะฮะด้วยเอฟเฟกต์ของตัวอีบอลฮะอีบอลอิลูชันเนี่ยมันสามารถทำการที่จะเลือกเป้าหมาย1ตัวในสนามเนี่ยการอะไรก็ได้นะรีมูฟออกไปได้เมื่อมอนสเตอร์เหลืองเนี่ยเผ่าจอมเวททำการโจมตีกันจังหวะนี้เขาไม่สามารถทำการรีมูฟตัวเบลดเนออสผมได้เพราะว่าติดตัวเฟเวอริตฮีโร่อยู่เขาก็เลยต้องทำการรีมูฟตัวเฟเวอริตฮีโร่แทนนะฮ
เอฟเฟกต์ของเบรฟในออสครับผมทำการเสิร์ชตัวในออสฟิวชั่นขึ้นมือจังหวะนี้เขาตีออสไอมาผมก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวเบคอนผมรีมูฟออกเพื่อเนเกตการโจมตีนะเขาเทิร์นครับผมใช้เอฟเฟกต์ใช้สกิลของเฟเบอริตวิลอีกรอบครับส่งตัวออสไอไม่ใช่ออสไอส่งตัวในออสจากบนมือนะลงสุสานแล้วก็นำสปาร์คแมนที่อยู่ในเด็กเนี่ยลงสุสานเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ทำการเสกตัวมิราเคิลฟิวชั่นเข้ามือครับผมมี2ใบนะจังหวะนี้ใช้ตัวมิราเคิลฟิวชั่นครับผมทำการรีมูฟตัวเบิร์สเลดี้กับเฟเธอร์แมนเพื่อทำการอัญเชิญเฟลมวิงแมนออกมานะมาดูคัตซีนซะหน่อยเราไม่ค่อยได้เห็นเขาบ่อยๆนะฮะชายชุดเขียวบนตึกใบหยกโดดดิ่งออกมาแล้วเรียกชื่อว่าเฟรมวิงแมนพูดไปเรื่อยจังหวะนี้ก็ใช้งานตัวเมทัลคอนฟิวชั่นต่อครับผมทำการรีมูฟตัวสปาร์คแมนกับเฟลวิงแมนเพื่อทำการอัญเชิญตัวชายนิ่งแฟลวิงแมนออกมาเป็นลำดับที่ต่อไปฮะลำดับที่ต่อไปด้วยนะ ทำการเซตแคนาเดียนะจังหวะนี้คู่แข่งก็แตกพ่ายฮะเรียกว่าเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นแบบท่าปิดเกมของเด็กนี้แล้วแหละท่าที่สามารถเรียกตัวเบรฟตัวเนออสฟิวชั่นเนี่ยสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็ตัวแฟร์วิงแมนอีกตัวหนึ่งฮะเป็นท่าปิดเกมของเด็กนี้แล้วเด็กนี้แมตช์นี้เจอกับตัวเมโลดี้นะฮะค่อนข้างตึงนิดนึงใช้งานไอเวทโซโล่นะฮะทำการเรียกตัวแฮนด์แท็บออกมาสกอร์และใช้สกิลนะฮะแซกตัวสกอร์ลงทิ้งแล้วก็เรียกตัวมาเอสตาออกมาฮะแล้วก็ทำการลงโซปราโน่ฮะทำการขูดแฮนด์แท็บขึ้นมือนะใช้เอฟเฟกต์โซปราโน่ครับทำการอัญเชิญฟิวชั่นตัวบูมดีว่าออกมานะฮะเรียกมาเดี๋ยวสภาพตั้งป้องกันนะในวันนี้ผมใช้สกิลฟาวเลตดูเอลฮะทำการส่งตัวเฟเธอร์แมนแล้วก็เบิร์สเลดี้ลงสุสานเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเป็นท่าเดิมเลยทำการเสกเมลเคิลฟิวชั่นแล้วก็ใช้งานเมลเคิลฟิวชั่นเลยฮะเรียกตัวเฟลมวิงแมนออกมาจากนั้นใช้งานเนออสฟิวชั่นครับผมทำการเรียกเฟลสเนออสเหมือนเดิมนะแล้วทำการหมอบแผงหลังไป2ใบเลยฮะก็คือตัวแคนาเดียแล้วก็ตัวเฟดิชเชนนะแล้วก็ใช้สกิลเฟดิชดูเอลอีกอย่างฮะเมื่อเราทำการอัญเชิญตัวเฟลมิงแมนออกมาได้แล้วเนี่ยเราสามารถทำการเสกตัวสกายสแคปเปอร์มาอยู่ที่เวทสนามได้นะช่องเวทสนามแล้วผ่านเทิร์นเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถตีเจ้าตัวบูมดีว่าตายด้วยแล้วไงเพราะว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยมีเอฟเฟกต์การตายแล้วก็ฆ่าเราแทนนะแล้วก็บนมือเขามีแฮนด์แท็บด้วย1ใบทำให้เราต้องเล่นเซฟนิดนึงนะใช้สกิลอีกรอบครับส่งตัวเฟทไอ้นั่นน่ะสปาร์คแมนแล้วก็ตัวแกรนด์โมลนะลงสุสานเพื่อเสกตัวมิราเคิลฟิวชั่นอีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ทำการใช้งานมิราเคิลฟิวชั่นทำการอัญเชิญตัวใช้ได้อีกแฟร์วิงแมนครับผมหมักต้องให้จังหวะนี้โดนคาร์มาคัทนะผมก็ใช้งานบุ๊คอัพมูลครับผมทำการเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งป้องกันนะคว่ำหน้าเพื่อทำการจุกเจ้าตัวคาร์มาคัทเพราะว่าคาร์มาคัทเนี่ยมันจะสามารถรีมูฟได้แต่มอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนามนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ที่ถูกทาร์เก็ตนั้นเป็นความหน้าก็จะไม่โดนรีมูฟอันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมก็ผ่านเธอไปก่อนทำอะไรยังไม่ได้นะผู้แข่งทำการส่งมอนสเตอร์เจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรโซโล่ทำการโจมตีเข้ามานะฮะเพื่อใช้เกิดเอฟเฟกต์นะผมก็เอฟเฟกต์เกิดเหมือนกันทำการเสิร์ชตัวในออสฟิวชั่นขึ้นมือครับผมผมก็ทำการอัญเชิญตัวมาเอสตาเข้ามานะเขาตีเข้ามาอีกผมใช้งานตัวสกิลเบคอนที่อยู่ในสุสานครับเนเกตการโจมตีไปนะทำการจั่วฮะใช้งานฟิวชั่นตัวเนออสครับผมเรียกตัวเนออสเบรฟออกมานะแล้วก็ทำการหงายหน้าตัวเฟลมิงแมนขึ้นมาอีกรอบจังหวะนี้ตีเข้าไปติดตัวแฮนด์แทร็ปนะฮะปรับเข้าให้เราพลังโจมตีเป็น0ไงเราก็เลยใช้เอฟเฟกต์ของตัวเนออสฟิวชั่นรีมูฟออกนอกเกมนะเพื่อเนเกตการทำลายนะจังหวะนี้ใช้งานตัวโซ่ครับผมล็อกตัวบูมดีว่าไว้ก่อนนะเพื่อที่เราจะตีเขาไม่ตายแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเราหลุดเทิร์นนี้ไปได้เนี่ยจะเป็นปัญหาเราไงแต่ว่าบนมือเขาก็เป็นแฮนด์แท็บอีกหนึ่งใบนะหมักเขาให้เขาโดนตัวโซ่เนี่ยเนเกตอยู่เขาเลยไม่สามารถทำลายเราได้นะจริงๆช็อตนี้เนี่ย
เราสามารถทำการส่งตัวใช้ดิงไฟวิงแมนเนี่ยตีเจ้าตัวมาเอสต้าให้ตายแล้วก็ยิงไรพอยได้นะแต่ว่าด้วยความเอาสะใจฮะก็คือจะตีเจ้าตัวบูมดีว่าให้ได้นี่แหละแล้วก็ยิงไรพอยอันนี้เรียกได้ว่าช็อตตอนเล่นช็อตนี้นี่แอดมินต้นนะฮะพี่ต้นจากเพจต้นเอ็กโคนะฮะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะกำหมัดโอเคกลับมานี้อันนี้คือฟูลบอร์ดนะฟูลบอร์ดของเด็คลิสที่ผมทำนะฮะก็คือเป็นเนออสไนท์เนออสเบรฟแล้วก็ตัวชายนิ่งเฟรมมิงแมนนะฮะแฟร์ไม่ใช่เฟรมอันตามสุดท้ายเจอกับเด็คฟอฟเฟิลนะโอเคเขาใช้งานทอยเวนเดอร์ฮะจากนั้นทำการทิ้งตัวเอ็ดอิมซอลแล้วก็เสิร์ชได้ตัวไอ้นี่ใช่ไหมโอนะโอลงมาก็ทำการเสิร์ชเจ้าตัวฟิวชั่นขึ้นมือแล้วก็ทำการอัญเชิญเจ้าตัวแบร์แล้วก็ใช้งานไฟเฟอร์ฟิวชั่นฮะทำการเรียกตัวแดดดิวิลมาแล้วผ่านเธอนะผมใช้งานตัวเนออสฟิวชั่นที่ผมทำการอัญเชิญตัวเนออสเบลดได้เป็นตัวเปิดที่ดีของเด็กนี้นะแล้วก็ทำการหมอบตัวแคนาเดียกับพวกหมุนไปแล้วก็ตีเก็บแปรไปนะฮะตีเสร็จแล้วก็ทำการเสิร์ชตัวนีโอสเปซขึ้นมือนะใช้เอฟเฟกต์ของทอยเวนเดอร์อีกครั้งฮะใช้งานฟิวชั่นครับผมทำการเรียกตัวเซเบอร์ทูธออกมานะเซเบอร์ทูธทำการขุดตัวแดร์เดวิลขึ้นมาเดวิลตีมาผมใช้งานเอฟเฟกต์ของเบคอนนะเนเกตไปแล้วก็เมื่อตัวเซเบอร์ทูตีมาเนี่ยผมก็ใช้งานแคนาเดียฮะทำการหมอบเซเบอร์ทูทิ้งไปนะผมก็ใช้งานตัวเนโอสเปซฮะแล้วก็ใช้งานตัวเนโอฟิชชั่นต่อเรื่องเลยฮะทำการเรียกตัวเนออสไนท์นะเพื่อมาเคลียร์มอนในสนามก็ทิ้งแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เฟเวอริตดูเอลฮะทำการส่งแกรนด์โมลแล้วก็ตัวเฟเทอร์แมนลงสุสานนะแล้วก็ทำการเสกตัวมิราเคิลฟิวชั่นเข้ามาอยู่บนมือฮะแล้วให้ตัวเนออสไนท์ทำการตีเก็บมาเลยจังหวะนี้ตีตายคู่นะฮะผมก็เลยใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวเนออสฟิวชั่นด้วยนะเพื่อการทำการเซฟตัวเนออสไนท์ไว้ในสนามแล้วก็ตีปิดด้วยเนออสเบลดอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะในส่วนของรีเพลย์แล้วเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของเล่นสดนะว่าจะเจอเด็กอะไรที่เป็นภัยต่อชีวิตหรือเปล่านะฮะเอาจริงคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเด็กฮีโร่นะเว้ยแต่ในบางทีก็อาจจะเพราะผมไม่เข้าใจการเล่นเด็กฮีโร่หรือเปล่าหรือก็ไม่รู้หรือบางทีเนออสมันเลือกผมเกินไปอ่ะจั่วขึ้นมามือแรกมีแต่เนออสอ่ะ โอเคได้เริ่มก่อนนะฮะฝั่งนั้นเด็กอะไรวะโอเคใช้นี่ส่วนสกิลนะฮะผมควรอัญเชิญตัวเฟมิงแมนออกมาแล้วแปะเฟเบอริตฮีโร่เลยดีป่าววะเนี่ยแม่งเอ้ยตึงจัดเลยไม่รู้ว่าเด็กที่เราเจอคือเด็กอะไรไงหรือควรลงแอร์แมนไปดูเชิงก่อนผมว่าจังหวะนี้นะเรียกเฟวิงแมนเลยดีกว่าสกิลใช้สกิลฮะเสกตัวสกายสแคปเปอร์มาแล้วก็แปะเฟเวอริตฮีโร่แต่หัวนี้ควรลงไหมลงดีกว่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเสิร์ชแอร์แมนติดไว้บนมืออ่ะฮะผ่านเธอเลยดูซิว่าเล็กของนุ้นจะเล่นอะไรนะฮะ
โยเซนจูแน่เลยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันฮาคิฮีโร่อย่างนั้นเหรออะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนคลิปที่แล้วแล้วกันเหมือนคลิปเดสบอทนะฮะถ้าหากเราชนะโดยการใช้ฮาคิเนี่ยเราจะไม่นับนะเราจะเล่นเพิ่มอีกตาให้นะฮะถึงแม้อีตาจะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแหละคิดว่าอีตาชนะด้วยฮาคิไม่นับแต่ถ้าหากรอบนี้ผมยังชนะด้วยฮาคิผมจะไม่เล่นต่อนะถือผมถือว่าเด็กนี้ชนะโดยการใช้ฮาคิเล่นนะไอ้เงยอะไรวะเนี่ยตักกะอะไรวะกันดูล่าปะเนี่ยเริ่มหลังกันดูล่าแน่เลยเด็กหนาขนาดนั้นชัดเจนฮะการโดล่าเราต้องพยายามปิดเกมให้ได้ภายในเขินหน้านะทำได้วะแต่ต้องจั่วให้ได้ในออสฟิวชั่นอีกใบหนึ่งอะมีลุ้นอยู่ต้องลุ้นด้วยว่าบนมือเขามีแฮนด์แท็บหรือเปล่าจั่วเทพโอ้โหจั่วเบคอนเหลียจะเชี่ยแต่วันนี้ผมทำการเสิร์ชตัวเพเทอร์แมนแล้วกันนะเพื่อที่จะเอามาใช้คู่กับสกิลฮะแล้วก็ใช้งานสกิลเฟเบอริตดูเอลส่งเพเทอร์แมนกับเฟิร์สเลดี้ที่อยู่ในเด็กลงสุสานเราก็ทำการเสกตัวไอ้มิราเคิลฟิวชั่นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตัวเชนของคู่แข่งขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าคู่แข่งปิดเชนเพื่อที่จะหลอกเราหรือเปล่านะฮะเอ้าเรียบร้อยฮะแตกพ่ายนะถือว่าคู่แข่งไม่มีแฮนด์แท็บนะโดนเราปิดเรียบร้อยนะทำเป็นเล่นไปผมว่าไอ้สกิลเฟเบอริตดูเอลเนี่ยแม่งน่าจะเป็นเมตาใหม่ของฮีโร่เลยซ้ำนะผมรู้สึกว่าผมเจอบ่อยเหมือนกันนะไอเด็กเนี่ยถ้าใครเจอบ่อยหรือไม่เจอบ่อยยังไงสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้กันได้เลยนะฮะโอเคสเต็ปการเล่นก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะเอาจริงเด็กเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวถ้าหากคู่แข่งไม่มีแผงหลังหรือแฮนด์แท็บแก้มือเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนน็อกเอาท์สูงมากนะเออเด็กเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยแล้วก็พี่ต้นจากเพจต้นเอ็กโคเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วนะว่าเด็กนี้ค่อนข้างเก่งเพราะแกก็ใช้ไต่ขึ้น KOG เดือนนี้ไปแล้วเออโอเคมาดูในส่วนของการ์ดแต่ละใบนะฮะจากไหนได้บ้างนะฮะตัว Airman เนี่ยได้จากบล็อกชาร์คแฟงครับผม Grand Mole ได้จากบล็อก Darknet Gimmick ครับผมแล้วก็ Bacon Saber ได้จากบล็อก Generation Next แล้วก็ Gagaga Exceed ครับผม Neos ได้จากจูไดทุกหนแหงนะฮะทุกครั้งที่อะไรก็ได้ที่เป็นจูไดอ่ะหาได้หมดเลยแล้วก็มีฟาร์มจากจูไดล่างแรกนะในเกมแล้วก็สปาร์คแมนได้ถ้าเป็นอาร์ตนี้เนี่ยได้จากการอัพเลเวลของตัวฮาโอจูไดฮะแล้วก็เฟเธอร์แมนก็ถ้าเป็นอาร์ตนี้นะก็ได้จากตัวอัพเลเวลของฮาโอจูไดเช่นกันเฟิร์สเลดี้ถ้าเป็นอาร์ตนี้ก็ได้จากการอัพเลเวลของตัวฮาโอจูไดครับผมบุกมูนได้จากบล็อกคาวติกโซลเจอร์ครับเฟเวอริตฮีโร่ได้จาก SD Hero Generation ครับผม Neon Fusion ได้จาก SD Neon Fusion ครับผมแล้วก็ตัว Neo Space ได้จากบล็อก Galactic Origin แล้วก็ SD Neon Fusion ครับผมตัว Fendit Chain ได้จากบล็อก Shining Hope ครับผม Canadia ได้จากบล็อก Valence Soul ครับผมตัว Grand Neos ได้จากบล็อก Darknet Gimmick ครับตัว Neon Blade Blade Neon ได้จาก SD Neon Fusion ครับผม Shining Flare Wingman ได้จากเหล่า Event นะ Event อะไรล่ะ แล้วก็ถ้าหากใครที่มาเก็บไม่ทันตาม Event เหล่านี้ก็สามารถแลกได้จากตัว SR ได้เลยนะ SR Event น่ะมีให้แลกนะต้องการไปเนี้ยแล้วก็ใบต่อมาฮะ Neon Knight อยู่ในบล็อก Blade of Spirit เป็นนี้บล็อกนะแล้วก็ SD Neon Fusion ครับผมแล้วก็ตัว Flame Wingman ได้จากการอัพเลเวลจูไดล่างแรกครับผมกับมีอยู่ใน Starter Deck ของตัวจูไดยูเบลเลยนะฮะแล้วก็มีและให้แลกในร้านพ่อค้าด้วย
แล้วก็ใบสุดท้ายของตัวซินนะได้จากบ็อกโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับผมก็ลิทเด็กของเฟรมวิงแมนเนออสของผมเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละถ้าใครจัดเด็กนี้และเล่นเด็กนี้เป็นหลักอยู่ก็สามารถเข้ามาพูดคุยและคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ